Buddhism for world peace. ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace รายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากแขกพิเศษของเราในวันนี้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่เดินทางมาไกลมากนะเขาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับอัตมภาพแล้วพบกับมิสเตอร์ยูจีนชิมเชนโกจากประเทศรัสเซียมอสโกสวัสดีครับสาธุ you speak Thai a little bit right yes I can speak นิกหน่อย how long you stay in Thailand before I'm stay in Thailand 8 years I think 8 year oh yes. long time yes so why you speak Thai a little bit yes this way right สาธุสาธุนะเริ่มทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับนะค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรก็เลยถามว่าคุณอยู่เมืองไทยมากี่ปีก่อนหน้านี้เขาตอบว่า8ปีนะ8 years นะ8ปีเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมิสเตอร์ยูจีนจึงสามารถพูดไทยได้นิดหน่อย And how are you today I'm very good thank you yes I'm so happy to be in Thailand again สาธุสาธุได้ถามว่าแล้ววันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะมิสเตอร์ยูจีนบอกว่ารู้สึกดีมากรู้สึกมีความสุขแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่ได้มีโอกาสมาพบมาพูดมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งต้องบอกญาติโยมก่อนว่ามิสเตอร์ยูจีนนั้นก่อนหน้านี้รู้จักกันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วเป็นช่วงที่เขามากับเจ้านายของเขาซึ่งเป็นชาวรัสเซียเหมือนกันมาขอบวชที่ประเทศธิดารามตอนนั้นมีปัญหาเครียดๆเจ้านายเขาก็เลยพามหาอาตมาเป็นชาวรัสเซียบอกว่าอยากให้เขาบวชสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นกฎของวัดเทพธิดารามก็คือผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องท่องขันนาคให้ได้ก่อนจึงจะบวชได้ปรากฏว่าเขาท่องไม่ได้ก็เลยไม่ได้บวชจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ I talk about you because one day you boss send you to my temple to practice to get ordination at my temple but cannot because you cannot chanting.You're busy. You don't have the time. Understand? Nah. Yes. And how do you feel about my temple? I'm so like it to visit. Very interesting for me. Yeah. Because I'm never been and you show me everything. I'm so happy about it. Yes. Okay. And thank you.เป็นคนขี้อายนะญาติโยมมิสเตอร์ยูจีนเป็นฝรั่งที่ขี้อายไม่ค่อยพูดมากต้องจี้ต้องถามไม่งั้นก็จะไม่ค่อยพูดนะก็เลยถามบอกว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวัดของฉันคือวัดเทพธิดารามก็บอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าวัดมาก่อนหน้านั้นพอดีรู้จักกับเจ้านายของเขาซึ่งเป็นชาวรัสเซียทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทยก็มาวัดอาตมาก็พาเขาชมวัดวาอารามพาแต่งชุดไทยด้วยแล้วก็พาชมมิวเซียมนู่นนี่นั่นก็บอกว่าเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะตื่นเต้นที่ได้มาชมได้มา เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในวัดวาอาราม and can you tell me about difficult life when COVID come to Thailand and at that time you cannot go back to your country lockdown and the airport is closed you cannot go back how difficult about your life at that timeYes, this life, this time my life be very difficult because I cannot come back home, not have any airplane, everything closed, yeah. And I'm go to
what Tepti Dharam, and some be some volunteer in museum. Yeah. Take some photo with people and for people. Some represent Thai culture. Yeah. And yes. It's okay, no? Yes, it's. Yeah. I'm very okay like it. You. I'm very be happy because it's very new experience in my life. Thank you. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเมื่อคราวที่โควิดเข้ามาประเทศไทยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะบินกลับประเทศรัสเซียหรือว่ากรุงมอสโกได้เนื่องจากว่าสนามบินถูกปิดแล้วรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็กลับประเทศไม่ได้เสียแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขา อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าห้องแพงมากนะแล้วก็เงินก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่รู้ว่าสนามบินจะเปิดให้กลับประเทศได้เมื่อไหร่นะก็ต้องใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่เขาก็กังวลว่า เมื่อถึงเวลานั้นเงินทองอาจจะไม่เหลือจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะจะหมดไปซะก่อนนะเขาก็ปรึกษาธรรมภาพได้ส่งเมสเซจมาเล่าเหตุการณ์ฟังว่าเนี่ยนะฉันไม่สามารถกลับประเทศได้แล้วก็เงินทองก็ต้องเก็บเอาไว้เพื่อเป็นตั๋วเครื่องบินแต่ถ้าว่าเวลาล่วงเลยไปเป็นปีครึ่งปีเนี่ยมันก็ต้องใช้ในค่าเช่าบ้านในเรื่องของอาหารการกินก็จะเงินก็จะหมดจะแก้ปัญหาอย่างไรดีซึ่งอาตมาภาคก็แนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้สิคุณก็มาอยู่ที่บ้านเช่าใกล้ๆกับวัดเทพธิดารามซึ่งมีโฮสเทลซึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมาภาคก็จะบอกให้เขาลดราคาให้นะจาก 7,000 ให้เหลือเดือนละ 5,000 นะแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆวัดแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นวาเลนเทียร์ดูแลนักท่องเที่ยวในสุนทรภู่มิวเซียมนะซึ่งเมื่อครู่เขาก็บอกว่าเขาได้มาทำหน้าที่เป็นช่างภาพคอยถ่ายรูปให้กับคนไทยที่มาแต่งชุดไทยหรือว่ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่แล้วเขาก็จะถูกจับแต่งชุดไทยนะเป็นพรีเซนเตอร์นะทำหน้าที่ดูแลถ่ายรูปให้กับชาวต่างชาติแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยไปในตัวด้วยโอเค Can you tell me about Temple Boy life your life when you stay near my temple hostel in the morning you follow the monk yes understand how do you feel about it I'm so like it it's be very interesting for me in morning I wake up and follow the monk some help some do some and after also help in some museum and yes it's very interesting experience for me follow the monk and looking culture and study about Buddhism also. It's, yes, very good. Okay, thank you. Good to know about it. ได้ถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อคุณกลายเป็นเด็กวัดนะก็ย้อนกลับไปที่ตอนโควิดเข้ามาเวลาที่มิสเตอร์ยูจีนย้ายมาเช่าบ้านอยู่หน้าวัดก็จะบอกกับเขาว่าเอางี้สิคุณมาเป็นเด็กวัดบิณฑบาตตามหลังพระคอยหิ้วถุงกับข้าวหิ้วกระเป๋ากับข้าวคอยดูแลพระกลับมาก็จัดอาหารขึ้นโต๊ะประเคนพระแล้วก็ทานข้าวเป็นลูกศิษย์พระจากนั้นก็ทำงานในมิวเซียมจะได้เซฟเรื่องอาหารไม่ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารเป็นเทมเพิลบอยดูแลพระแล้วก็ได้ทานอาหารที่วัดด้วยก็ถือได้ว่าอยู่ที่วัดเทพธิดารามอยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะประมาณสัก5เดือนน่าจะได้นะ about 5 monthsYou stay Maybe near my temple? 6-7 6-7? Yes. จำไม่ได้แล้วหลายปีแล้ว 2-3 ปีมาแล้วนะเขาบอกว่ามันประมาณ 6-7 เดือนนะอยู่ที่guest house อยู่หน้าวัดเทพธิดารามใช้ชีวิตเป็น temple boy นะเขาบอกว่าเขาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะได้มาเป็นเด็กวัดได้มาตามพระตื่นแต่เช้าเขาต้องตื่นประมาณ 7 โมงเช้าเพื่อจะมาบิณฑบาตกับอาตมาภาพบางทีก็ไปกับพระสงฆ์รูปอื่นแล้วก็กลับมาก็จัดอาหารขึ้นโต๊ะถวายพระแล้วก็รอเป็นลูกศิษย์พระนะเมื่อทานข้าวเช้าเสร็จก็เตรียมทำหน้าที่ในมิวเซียมนะเป็นช่างภาพก็ดูแลเทคแคร์ญาติโยมบางท่านที่มาชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็จะเห็นฝรั่งท่านเนี้ยนะคอยเป็นช่างภาพคอยดูแลซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียกแขกได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาแต่งชุดไทยเขาดูสมาร์ทแล้วก็ญาติโยมที่มาชมมิวเซียมก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายรูปโดยช่างภาพชาวต่างชาติและบางครั้งก็จะแต่งชุดไทยแล้วมาแอคติ้งกับชาวต่างชาตินะมาถ่ายรูปคู่กันจับไม้จับมือนะเฟรนลี่นะก็ถือว่าเป็นสีสันในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่นะจากมิสเตอร์ยูจีนคนนี้นะได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว
Can you tell me about your life when you come back to Moscow, Russia, after the airport opened again? Tell me about your life with your family. Yeah. Yes, mm-hmm. It's okay. Mm-hmm. My family happy to see me because yeah. I'm not been in my country maybe 3 or 4 years. Oh yeah. Mm-hmm. Not see my family. Yeah. I'm see family be so happy yeah. And now it's okay. I'm working already and everything good. Everything good. Yes. Okay, and good to know about it. ได้ถามเขาว่าแล้วครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คุณติดล็อกดาวน์สนามบินติดล็อกดาวน์โควิดในประเทศไทยแล้วก็กลับไปที่ประเทศรัสเซียเมื่อประมาณปีกว่าเกือบๆ2ปีเขาบอกว่าครอบครัวก็มีความสุขมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเวลากว่า3ปีที่เขาไม่ได้กลับประเทศหมายความว่าเขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่ได้กลับประเทศว่าจะกลับก็เกิดโควิดเข้ามาพอดีสนามบินปิดล็อกดาวน์บ้างอะไรบ้างก็เลยติดอยู่เมืองไทยนะรวมแล้วประมาณ3ปีเมื่อกลับไปก็นานๆได้เจอกันนะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขมากแล้วเขาก็ทำงานนะทุกวันนี้เห็นว่าทำงานอยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับรถยนต์แห่งหนึ่งในมอสโกประเทศรัสเซียนะmaybe in the future if Thai people visit Russia visit Moscow can you organize for Thai people to visit around Moscow present for Thai people take care people like a travel company yes yeah. yes for sure mm-hmm. it's mm-hmm. not difficult yes I can do mm-hmm. for sure I think in the future when you go back for to your country to Russia Moscow and if Thai people visit Russia you can organize trip for take care Thai people around Moscow but you can take people from Russia to visit Thailand and contest someone in Thailand like a Molly to take care people from Russia like a MOU help together why yeah. not people yes. from Russia visit Thailand Thai people take care Molly travel company touring inter but when Thai people visit Russia you take care yes yeah why not very good nah yes yes yeah. it's very good to work togetheryes together yes. สาธุสาธุได้แนะนำมิสเตอร์ยูจีนว่าในอนาคตถ้าหากว่าชาวไทยไปที่ประเทศรัสเซียไปที่มอสโกก็ให้มิสเตอร์ยูจีนนี่แหละ organize พาชมเมืองพาท่องเที่ยวรอบๆกรุงมอสโกซึ่งสวยงามมากเมืองหลวงนี่ใหญ่โตสวยงามมากแล้วก็บอกมิสเตอร์ยูจีนว่าถ้าหากว่ามีคนไทยไปรัสเซียคุณดูแลถ้าเกิดคนรัสเซียมาประเทศไทยก็ให้คุณมอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริทัวริงอินเตอร์เนชั่นแนลออร์แกไนซ์ให้เลยนะคือแลกเปลี่ยนกันคนรัสเซียมาไทยนะก็มีบริษัททัวริงในประเทศไทยดูแลถ้าคนไทยไปรัสเซียก็นะมิสเตอร์ยูจีนคอยเทคแคร์ดูแลก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวก็จะเป็นการปฏิสัมพันธ์และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงามนะโดยเฉพาะมิสเตอร์ยูจีนนั้นก็สามารถพูดไทยได้เล็กน้อยด้วยก็จะเป็นการซัพพอร์ตคนไทยที่ไปรัสเซียสามารถจะสื่อสารภาษาไทยรู้เรื่องนะ I talk about if Thai people visit Moscow and you take good care is it easy for you because you speak Thai maybe 30% 50% maybe you understand why not Thai people will be happy because you speak Thai a little bit นะ if Russia people come to Thailand Molly take good care no problem นะ speakEnglish no problem นะ yes okay very good yeah very good can you tell me about Thai custom cross I'm so like it be wearing this it looks like very beautiful yeah for me very like it and I don't know I think many times nah, when you stay in Thailand before you go back to Russia you wear many style yeah, from Sun Thon Phu Museum yes. and you follow me to many temple yeah, many place and show Thai culture like this yes and how about your family when they see you wear Thai tradition cross like this he say oh it looks like very beautiful he likes very good It's very They're happy, nice. Right? Yes, yes, very happy. สาธุ สาธุ. Thank you. ได้ถาม
มิสเตอร์ยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณได้สวมใส่ชุดไทยแบบนี้แล้วก็ครอบครัวของคุณในประเทศรัสเซียเขาเป็นยังไงบ้างผลฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาได้เห็นคุณสวมใส่ชุดไทยแบบนี้ซึ่งมิสเตอร์ยูจีนว่าเขาชอบมากเลยนะเขาชอบใส่ชุดไทยมากแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้สวมใส่ชุดไทยแล้วก็ครอบครัวของเขาทางรัสเซียก็ชื่นชมชื่นชอบนะเขาบอกว่า beautiful มันสวยงามมากเลย maybe one day you take your family visit Thailand and wear Thai tradition cross like this again visit my museum visit Wat Pho Wat Arun very nice you just, yes yeah. yes for yeah. sure yeah just do it yes yeah take your family come to Thailand one okay. day yeah I will take care don't worry yeah. yes and have many Thai tradition cross like this for support After this, I would like to ask you about Thai culture. Because you stay in Thailand 7 years, 8 years before, you know, you join many activity. How do you feel about Thai culture? Like, Sawadee Krab, cooking, many activity in the temple, Songkran, New Year. How do you feel about Thai culture? I'm like it. It's a very interesting experience for me. This time I see Songkran festival. Look, it's very interesting, very funny. People play with water, something like this, and some ceremony also. And also I'm like it. Everything. Yes, everything Thai culture? Yes, everything looks like very interesting. Wanna look more, wanna some study about it because interesting something. Okay, thank you. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยเช่นปีใหม่สงกรานต์วัฒนธรรมการทำอาหารอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในทริปล่าสุดที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาได้ไปร่วมเทศกาลสงกรานต์พูดง่ายๆก็คือมาเมืองไทยครั้งนี้มาจอยมาร่วมเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยโดยตรงเลย right you come back to Thailand this time you would like to join Songkran festival with Thai people right yes yes Where you join Songkran festival in Thailand? Bangkok or outside Bangkok? Bangkok and Siloam. Siloam? Yes. Oh, many people. Yeah. Yes, yes. Many foreigners. Yeah. Yes. That, oh, like a crazy by water, enjoy happiness together. Yes. Happiness together, not crazy. like a crazy, but not crazy, because they pray together. They're happy. The wall of water. Choo choo choo, and very nice. You know, in ASEAN, is Thailand is number one. You know about this? About Songkran festival, Thailand is number one. Actually, in ASEAN, many countries they have Songkran. Like Lao, Cambodia, Myanmar, they have Songkran, same Thailand. But Thailand is number one because people like to enjoy Songkran festival in Thailand. Foreign person from Europe, America, they come to Thailand, like you. yes. okay, now about Songkran. After that, I would like to ask you about Thai food because when you stay in Thailand, You eat, you dinner, you have breakfast, you have lunch. Sometimes you follow me. You have lunch, Nittaya restaurant. You remember? Yes. Kolakang restaurant. Yes. Yeah. Ujintafo, you know, Ujintafo near my temple. How do you feel about Thai food? When I'm stay in Russia, I'm so miss about Thai food. I'm cooking little bit in Russia Thai food. Yeah, yeah. Lap padu. Oh, lamu. Lap mu. Oh, you cooking? Yes. In Russia. In Russia. Lap mu. Yes. Because I'm so like it Thai food. Yeah. And now I'm very enjoy about Thai food. Visit some place, restaurants. Take some som tam. Nam tok. you cooking by yourself in Russia too?
Lamu? Yes, I'm cooking for Lamu. Good. You just opened restaurant in Russia. Yes, I think. Why not? Open travel company and restaurant together. Why not? Yes, I think in Russia. Thai people will be happy to visit your restaurant. Enjoy with you. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยมา 7-8 ปีโดยเฉพาะช่วงที่มาเป็นเด็กวัดก็จะตามพระตามอัตมภาพไปในหลายที่นะก็ไปทานอาหารตามร้านอาหารบ้างเช่นร้านนิตยาไก่ย่างร้านคอละคังร้านอูเย็นตาโฟนะซึ่งแล้วก็ร้านนายหำอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะโยมนะเจ้าของร้านชื่อนายหำนะตำส้มตำอร่อยมากนะอยู่หน้าวัดทิพย์ธิดารามนะตำส้มตำทำน้ำตกทำไก่ย่างอร่อยทุกอย่างเลยชื่อร้านนายหำนะโยมลงไปทางด้านหน้าวัดทิพย์ธิดารามติดกับร้านน้ำอบนางรอยจะขายช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มชื่อร้านนายหำนะสองคนผัวเมียร้านอยู่ริมทางร้านดูกระจอกมากๆเลยดูไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าฝีมือสุดยอดมากชาวต่างชาติยังติดใจอาจารย์ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์มาสอนอยู่ที่ภารตาวิทยาลัยบอกอาตมาภาพว่า I really enjoy ส้มตำ in front of your temple ร้านนายหำนายหำอยู่ในเมืองเนี่ยส้มตำเนี่ย near my in front my temple เนี่ย cooking very nice เนี่ยมิสเตอร์จีนยังบอกอีกว่าตอนที่เขากลับไปรัสเซียช่วงก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยกลับไปรัสเซียก็เขาบอกว่าเขาคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยอยากจะทานอาหารไทยเขาก็เลยลงมือปรุงลาบหมูเขาบอกว่าลาบหมูญาติโยมเข้าใจใช่ไหมก็เอาหมูมาทำลาบนะลาบเหมือนลาบน้ำตกอะไรเขาทำเองIs it delicious or not? You cooking? It's okay? It's okay. It's okay. But then here more delicious. Okay. Maybe one day you cooking support for monk in the temple too? Yes. If you have free time.Yes. Yeah, cooking. Yes. Support for the monk. Yes. Thank you. ก็ถามเขาตอบว่าคุณทำกับข้าวอร่อยไหมเขาบอกก็ก็ใช้ได้อยู่นะโอเค How different about Thai culture and Russia culture between Thai and Russia? How different? Yes, it's different. Yeah.I don't know. It's different, but Thai culture very interesting. Mm-hmm. Very interesting to looking and study. Mm-hmm. Some traditional, mm-hmm. very, mm-hmm. very good. Very good, huh? Yes. Mm-hmm. Nice to. Different Russia. Yes, different. Yeah. Different.Different country, different culture. Yes, different country. Okay. Mr. Eugene, อักตอบไม่สะดวกนะถามถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับรัสเซียเขาบอกว่าแตกต่างแต่ว่าเขาชื่นชอบวัฒนธรรมไทยนะการทำอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆนะคนไทยละเอียดอ่อนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะcan you tell me aboutYour life when you stay in Thailand, is it easy for you? Difficult or not? Before COVID come, I talk about before COVID come. When you have a job, when you work in Thailand, yes. At that time, it's okay for you? Yes, it's be okay. I'm so like it. Yes, I'm staying near BTS Udom Suk. Oh, BTS Udom Suk. Yes. Yeah. Easy for you, nah?Yes, yes, I like it. It's because so many Ahan Thai here. Easy for you. Yes, so many food and very good. Very good, no? They ask him about his life in the time he was working in Thai before COVID came. He said that everything is okay. He was in the street of Udom Suk, close to the BTS BTS. He said that there is a lot of restaurants that he can doให้เขาได้ช้อปปิ้งได้ซื้ออาหารอร่อยอร่อยทานนะถือว่าชีวิตอีซี่มากเลยอยู่ที่เมืองไทย about Thailand and Russia can you present about Moscow Moscow something interesting for present for Thai people in Moscow yes Moscow it's big interesting city yeah in summer time it's very good weather it's okay plus 25 plus 30
Oh. Yes, it's many old building, some interesting, many museum also. Oh, yes, yeah, it's yeah. nice place. Have river also, little bit more smaller than Chao Phraya, but it's okay. Yes, and yes, everything nice place. Nice place, na. Okay, I will visit one day. Yes, sure. Welcome. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนเกี่ยวกับเรื่องมอสโกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเขาก็บอกว่าที่มอสโกก็เป็นเมืองที่สวยงามอยากให้ไปเที่ยวชมนะเขามีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตนะถ้าหากว่าเราพิมพ์คำว่ามอสโกรัสเซียเราก็จะเห็นว่าเป็นยอดโดมแหลมๆสีสันเหมือนช็อกโกจุ๊บสีสันเหมือนลูกกวาดนะเป็นลายๆก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นแบ็กกราวด์นะถ้าพูดถึงประเทศไทยก็นึกถึงวัดวาอารามเป็นยอดเจดีย์ยอดวัดเป็นเสาชิงช้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโบสถ์วิหารแต่ถ้าพูดถึงรัสเซียเนี่ยต้องมาก่อนเลยนะสิ่งก่อสร้างเป็นยอดแหลมๆเป็นลายเหมือนลูกกวาดนะสวยงามมากนะซึ่งเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆแล้วเขาก็บอกว่ามีมิวเซียมมากมายถ้าคุณต้องการชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศรัสเซียคุณสามารถไปอยู่ที่มอสโกแล้วคุณก็จะได้ชื่นชมกับพิพิธภัณฑ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมายเลยทีเดียวนะแต่อุณหภูมิก็ไม่ร้อนด้วยนะabout 20 degree weather next month 25 30 yeah 2535 to 30 degrees it's okay นะ Thailand now near 40 yes around Mak yeah around Mak now in Russia sometimes have snow yes 5 months have snow everywhere yeah and minus 20 yeah เขายังบอกอีกว่าอุณหภูมิประมาณอยู่ที่20กว่าๆถึง30องศาเซลเซียสนะในฤดูร้อนนะแต่ว่า5เดือนเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวแล้วก็มีหิมะตกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบบรรยากาศเมืองโบราณมีมิวเซียมสวยๆท่ามกลางหิมะนี่ต้องไปฤดูหนาวนะรับรองว่าจะต้องใส่กันโอ้โหเขาเรียกอะไรเสื้อโค้ทนะเสื้อโค้ทนะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้านะแล้วก็ลุยหิมะกันนะประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในอนาคตนะเราอาจจะได้มิสเตอร์ยูจีนเป็นไกด์พาพวกเรานะชมเมืองมอสโกนะอีกไม่นานเกินรอนะตอนนี้กำลังรอมอลลี่กลับมาจากอิตาลีกลับมาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวจะมาวางแผนกันว่าเราจะดูแลคนไทยที่ไปมอสโกอย่างไรแล้วก็คนมอสโกหรือว่าคนรัสเซียมาเมืองไทยมอลลี่จะดูแลอย่างไรเราจะเป็นคอนเนคชั่นในการที่จะนะพาประชาชนสองประเทศนี้นะได้ท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโอเค and now I would like to take a break for 5 minutes and come back again นะ okay. ตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์พูดคุยกับมิสเตอร์ยูจีนชิมเชนโกจากมอสโกรัสเซียในเบรกที่2กันต่อไปสาธุ Buddhism for world peace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 . Buddhism for world peace. Buddhism for world peace. Buddhism for world peace. ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism for world peace ในเบรกที่2อีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาจากมอสโกประเทศรัสเซียมิสเตอร์
ยูจีนชิมเชนโก้นะซึ่งมาอยู่เมืองไทยประมาณ 7-8 ปีแล้วแล้วก็กลับไปเมื่อหลังหมดโควิดแล้วตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาจอยสงกรานต์เฟสติวัลนะมีความสุขมากแฮปปี้มากได้ข่าวว่าจ่ายค่าเครื่องบินไป 30,000 กว่าบาทมาอยู่แค่10วันอาตมาภาพกระทักทวงไว้ว่าทำไมคุณมาอยู่แค่10วันคุณจ่ายค่าเครื่องบินไปต้อง 30,000 กว่าทำไมไม่อยู่1เดือนเขาบอกว่าต้องกลับไปทำงานแต่ว่า10วันนี้ก็คุ้มแล้วได้มาเมืองไทยให้หายคิดถึงสาธุดังๆพร้อมกันญาติโยมสาธุ Can you tell me about Thai women? You think about Thai women thinking because when you stay in Thailand 7 years, 8 years ago yeah, yes yeah.Thai woman, it's very good, very good heart, cooking good and friendly. Yes, can help you something if you ask some. And yes, I'm like it. Yes, it's good. Oh, you should marry with Thai girl, Thai woman. Yes. It's like a joke, you know, don't worry. Now, they talk.Mr. Eugene เกี่ยวกับเรื่องสาวไทยบ้างนะเพราะว่า Mr. Eugene เนี่ยมาอยู่เป็น Temple Boy อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยมเขาบอกว่าพลังคนนี้ตาสวยมากนะเป็นที่ชื่นชมบอกสมาร์ทมากบางคนก็มาจับไม้จับมือขอถ่ายรูปด้วยเรียกว่าเป็นคนที่เรียกแขกได้ทำให้มีเสียงของเราคึกคักนะญาติโยมมาก็มาถ่ายรูปกับเขามาแต่งชุดไทยทำให้บรรยากาศดูดีมากเลยนะเขาเรียกเป็นตัวเรียกแขกเหมือนกันนะทำให้แขกมาชมมีเสียงของเรามีความสุขด้วยเขาก็บอกว่าสาวไทยเนี่ยสวยอันดับแรกสาวไทยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์ผู้หญิงไทยนั้นทำกับข้าวเก่งมีความเป็นมิตรไมตรีสูงเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยเนี่ยเวลาต้องการความช่วยเหลือเวลาทักทายเวลาร้องขอสิทธิ์ต่างๆเนี่ยคนไทยสาวๆไทยเนี่ยไม่อิดออดไม่รีรอที่จะเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนี่เป็นเสน่ห์ของผู้หญิงไทยจากผู้ชายชาวรัสเซียเป็นความลับที่อยู่ในจิตใจของเขาเขาก็ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงไทยยังแอบแซวว่าต่อไปน่าจะต้องแต่งงานกับสาวไทยเขาบอก yesเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะเดี๋ยวเป็นพระชักสื่อไม่ดีนะขออภัยนะหยอกกันเล่นสาธุ and can you tell me about Thai monk because you stay in Thailand many years and you follow me to visit many temple like Wat Pho Wat Arun Wat Mahathat Wat Ratchanadaram Wat Thittidaram Wat Suthat Wat Saket many temple and you contest many monk when you follow me and you tell me about Thai monkI want to say Thai monk is very friendly, very good heart, and I see how so many times Thai monk so take care about people who stay near temple or about another people always time. Yes, he's very good care about people and help many people. Thank you. อยู่สวิตเวิร์ดนะ ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนว่าในขณะที่คุณมาอยู่บางไทยหลายปีเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่โควิดเข้ามาแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่หน้าวัดเทพธิดารามมาอยู่โฮสเทลหน้าวัดแล้วก็ติดตามพระไปนู่นไปนี่ไปวัดประยูนไปวัดโพไปวัดอรุณไปวัดมหาธาตุไปหลายวัดมากแล้วก็ได้พูดคุยได้สนทนากับพระสงฆ์ของพระเจ้ามากมายนะซึ่งเขาก็บอกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่เฟรนลี่นะมีจิตใจที่ดีงามกูดฮาร์ตกูดฮาร์ตก็คือมีจิตใจดีงามเฟรนลี่ก็คือมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรไมตรีสูงแล้วก็มีปกติชอบช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมิสเตอร์ยูจินก็เป็นเด็กวัดก็ได้เห็นพระในวัดเทพธิดารามเนี่ยได้ระดมพลก็คือรวบรวมญาติโยมทำข้าวกล่องทำอาหารมีแตงโมมีมะม่วงมีผลไม้สับปะรดมาจัดเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นหลายร้อยกล่องแล้วก็แจกญาติโยมที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยว่ามีปัญหาในด้านที่จะใช้สอยชีวิตตามปกติไม่ได้ก็ขาดอาหารไม่สามารถออกมาซื้อออกมาจับจ่ายได้อย่างเหมือนปกตินะเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางว่าอย่างนั้นเถอะนะพระเนนก็ช่วยกันดูแลในส่วนนี้ซึ่งเขาก็มีส่วนได้ช่วยแจกอาหารบางทีก็เข็นรถเข็นไปนะก็ช่วยพระแจกอาหารในซอยข้างๆวัดเทพธิดารามเขาจึงบอกว่าพระสงฆ์ไทยนั้น เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อนะก็เทคแคร์ผู้คนรอบๆวัดวาอารามไปอย่างดีนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติได้มองเห็นจากบทบาทของพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเทพธิดารามแล้วก็วัดอื่นๆด้วยนะสาธุสาธุ
Maybe in the future you become a monk. Yes, maybe someday I'm can yes be monk. Yeah. I will thinking about it. Yes, maybe some days I'm be ready to be. Yeah, maybe one day in the future. Yes, maybe become monk for a short time or 1 year. No problem. I don't know. Maybe. And your family is okay if you become monk. They will be okay with you. Yes, I think. Yes. Sure. Yes. Because they know you stay in Thailand, you stay with the monk, you enjoy many activities with the monk. Maybe yes. I think they're understanding about it. Yes. Maybe they will be happy to see you become monk too. To learn about Buddhist culture, to amsarau in the morning, to chanting, praying, and amsarau in the morning. Maybe they're happy to see. Yes. Maybe you become monk in Thailand and you come back in to Moscow, to Russia, and you open new temple. Why not? Yes. You are abbot. You are abbot in Russia. Why not? Maybe in the future. I'm waiting to see about it. Thank you. Yes, very good. ได้ถามเซลล์แบบถามทางโยนหินถามทางว่าคุณคิดจะบวชไหมในอนาคตนะซึ่งมิสเตอร์ยูจีนก็บอกว่าแน่นอนเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะลองบวชดูนะทักระยะเวลาสั้นๆทักช็อตหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นปีก็ได้นะก็ลองถามเขาบอกว่าเขาก็สนใจนะอยากจะบวชอยู่แล้วก็เย็บไปบอกว่าแล้วทางครอบครัวของคุณนะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทางรัสเซียเขาจะโอเคไหมเขาบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเขาก็ได้เห็นมิสเตอร์ยูจีนมาอยู่บางไทยก็ตามพระตลอดไปหลายที่นะใช้ชีวิตอยู่ข้างวัดข้างวามาเป็นเด็กวัดมาก็เป็นปีเหมือนกันนะก็น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังบอกเขาว่าเอาอย่างนี้สินะคุณมาบวชเป็นพระที่ประเทศไทยแล้วก็กลับไปเปิดวัดใหม่ที่ประเทศรัสเซียไปเลยนะเป็นเจ้าอาวาสเองเลยเขาก็หัวเราะชอบใจนะไม่แน่นะโยมอนาคตอาจจะมีเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะเป็น Venerable Eugene the abbot of Thai temple in Russia why not people in Russia will be happy to chanting with you to offer food to meditation together why not I think you can do this นะสาธุสาธุต่อไปจะเป็นคำถามที่เซนซิทีฟนะญาติโยมนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสงครามตอนนี้เรามีสงครามเกิดขึ้นนะใกล้ๆไม่ไกลจากไทยเท่าไหร่นักก็คือประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศยูเครนแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาก็มีชนวนที่ทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นมาก็เป็นปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะสงบลงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เราก็ต้องนะยอมรับว่ามีผลกระทบต่อสังคมทั่วโลกนะสงครามไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนความไม่สงบสุขเกิดขึ้นที่ไหนอย่าคิดว่าจะไม่มีผลกระทบนะสงครามก็เหมือนแสงอาทิตย์นะส่องไปได้ทุกที่ทุกทางดังนั้นเราก็นะต้องช่วยกันสร้าง world peace สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น I want to ask you about world peace นะ because this moment some country have the war understand life of people is difficult some family very difficult that's move to another country understand family not together yeah someone pass away someone die yeah, because of the war so I would like to ask you about world peace how do you feel about world peace how important about world peace world peace it's very important I think for all human all planet our planet it's better we can live without war and be happy it's good It's better นะ Yes No war for sure Yes Thank you ตอบสั้นมากเลยอย่างที่บอกนะญาติโยมมิสเตอร์ยูจินเป็นฝรั่งขี้อายนะถามก็จะตอบไม่มากนะมาช่วยงานที่วัดก็จะไอนะต้องอยากรู้แล้วก็ต้องถามเขาไม่ถามเขาก็จะไม่ค่อยบอกทำตัวคล้ายๆกับสปายนะญาติโยมเป็นเหมือนสายลับไม่แน่ใจอาจจะเป็นสายลับมาจากรัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ทราบไม่แน่ใจไม่แน่มิสเตอร์ปูตินอาจจะส่งมาเป็นสายลับอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้นะญาติโยมนะสาธุได้ถามมิสเตอร์ยูจีนว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสันติภาพโลกหรือความสงบของชาวโลกเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าบางประเทศก็มีการสู้รบกันอยู่มีการบาดเจ็บล้มตายมีการย้ายประเทศหนีสงครามกันนะเกิดความลำบากยากแค้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสันติภาพหรือความสงบของชาวโลกนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
นะการมีสงครามไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเพราะก่อให้เกิดความสูญเสียและความพลัดพรากเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามนุษย์ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะควรจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ด้วยกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมชาวโลกนะโดยเฉพาะ World Peace หรือว่าสันติภาพโลกสาธุสาธุ Very nice answer but very short And I want to ask you about language How many languages can you speak? I can speak in Russian language of course Yeah English mm-hmm. and Thai Thai Passat Thai Pod Thai Nik Noi Nik Noi Three languages is okay, no? Yes Not more yes, now not yeah. more. Maybe in the future. Yeah, yeah. Same, something. Same me. I speak Thai, English a little bit. Lao. Thai, Lao. English, okay. Three languages. Easy for me when I visit another country. I can take care by myself. I would like to buy something. If I have something happen, difficult for me, I can ask someone for help me. This is a language very important. Yes. Like you. When you stay in Thailand, when you're hungry, you're outside apartment and you're looking, how much? What is? Tell me this, tell me that. Yes. How much I pay? This come for me. Is it? Life is easy, no? Yes, yes. Because of language. Yeah. They ask Mr. Eugene เกี่ยวกับเรื่องภาษาบ้างนะถามเขาว่าเขาพูดได้กี่ภาษาซึ่ง Mr. Eugene ก็บอกว่าเขาพูดได้สามภาษาภาษาแรกก็คือภาษาภาษาแม่ของเขาเนี่ยคือภาษารัสเซียรัสเซียต้องพูดได้อยู่แล้วต่อมาก็คือภาษาอังกฤษนะอังกฤษก็สปีกอังกฤษก็เข้าใจกันได้นะใช้ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าเขาทำงานกับชาวต่างชาตินะเขาทำบริษัทในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับไปรัสเซียนะตอนนี้ก็ทำงานที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในมอสโกนะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อยู่เมืองไทยมาหลายปีก็เลยฝึกภาษาไทยด้วย you study in the schoolWhen you stay in Thailand, study Thai language? Yes. You pay money for education, for study Thai language? Yes, yes. Oh, how much? 1 month? Oh, I don't remember something like maybe it's been long time ago, maybe 10,000, 5 months. Oh, 10,000, yes. 5 months. 5 เดือนจ่ายไปประมาณ 11,000. เขาบอกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยจ่ายไปประมาณ 11,000 เรียนได้ 5 เดือนฝึกภาษาไทยตอนนี้ก็นะ30-40% พอได้อยู่นะพอทักทายพอแนะนำอะไรต่างๆว่าเวลาเจตมาภาพแนะนำมิสเตอร์ยูจีนให้พูดคุยกับคนไทยเนี่ยเขาก็สามารถสื่อสารภาษาไทยพอเอาตัวรอดได้นะก็ถือว่านะคุ้มค่ากับการจ่ายเงินไปนะ5เดือนจ่ายไปประมาณ 10,000 นะเป็น you stay in Thailand before you study you play for education yes, yes. It's good นะ why not yes yeah. yes it's very you get knowledge is more than moneyPlus you can speak with people more. Yeah, yeah. Yes, and asking any questions. Yeah, and you know, in Thailand, many people from Russia stay in Thailand. You know, I don't know many, because when I stay at the temple and outside, sometimes I say hello. Where are you from? Russia. many people from Russia. Yeah, maybe people in Russia they like Thailand. Yes, right? Of course.Yeah. Yes. They like Thailand. Many people from Russia visit Thailand. Okay. Good to know about it, na. Okay. And now I would like to take you to look at this camera and say hello to your friend, your family, and introduce Thailand. Tell him to visit Thailand. Present Thailand. Okay.You look at this camera and say hello to your friend, your family first. After that, peace in Thailand. Okay. Hello, everybody. I want to represent Thailand for every people. It's very good food, very friendly people, and it's very nice place, very beautiful sea, very beautiful mountain. It's, yes, it's everything very good.Please welcome. You will enjoy for sure. Thank you. Oh, not enough. I forgot you chose to speak Russia. Again, one more. Present Thailand by your language. Okay, no problem. Okay. Здравствуйте, друзья. Хотелось бы позвать вас в Таиланд. Здесь прекрасная еда, красивая природа, горы.
и вообще очень дружелюбные люди. И каждый должен побывать здесь хотя бы раз. Okay, thank you. I don't understand. Okay. No problem. Okay, thank you very much. นี่คือการทักทายเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่ประเทศรัสเซียนะแล้วก็เป็นการพรีเซนต์นะนำเสนอประเทศไทยให้กับเพื่อนๆและครอบครัวจากประเทศรัสเซียนะ Your family never visit Thailand? Your family never? My sister been here. But mother, father, no. No, only sister? Sister, yes. How many times? One time. Yes, I think one time. How many people you are in your family? How many people? Mother, father, sister. Yeah. Sister? Yes. One sister? Yes, only one sister. Oh, you have only one sister? Mm, yes. Oh, okay. She visited Thailand one time, na. Can you look at Kamala again and talk something to your sister? Like say hello and talk something to your sister now. Okay. And by Russia language, okay, no problem. Look at Kamala and say hello to your sister. Talk to her. Yeah. Okay. Хотелось бы еще раз пригласить вас. Здесь хорошо, и приезжайте, попробуйте еды, море, горы, все прекрасно. Again, can you tell her if you visit Thailand, stay in Thailand, I will support to wear Thai tradition cross like it for her. Okay, tell her. Okay. She come to Thailand. Если вы приедете в Таиланд, то вы сможете прекрасную одежду такую же одеться, узнать больше о тайской культуре и всего. Thank you very much. ได้ให้มิสเตอร์ยูจีนทักทายพี่สาวอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งแล้วก็พี่สาวนั้นก็เคยมาประเทศไทยของเราด้วยก็ได้บอกมิสเตอร์ยูจีนว่าคุณบอกพี่สาวนะว่าถ้าพี่สาวคุณมาที่ประเทศไทยฉันจะให้แต่งชุดไทยพรีเซนต์ไทยเทรดิชันครอสไลท์ดิสแบบนี้เลยนะให้แต่งฟรีเลยนะสีชุดบีแฮปปี้นะ I think บีแฮปปี้โอเคสเปเชียลควิชชั่นโอ้ย I have many question for you can you tell me about Thai temple. How do you feel about Thai temple? Because in Thailand you can see many, many temple. That yes. temple, this temple around Bangkok, over 400 temple around Bangkok. Yes. And around Thailand, many, many. Yeah. Yes. How do you feel about Thai temple? Beautiful, building very nice, present many story about Buddha in the temple. Yeah, can you talk about this? Yes, it's temple very nice and before I'm some maybe little bit scary to visit in temple but after I know you visit and it's very interesting very interesting architecture and monk so how to say friendly and is very interesting experience be for me for visiting temple and talking with monk. Thank you very much. Sweet word again. ได้ให้มิสเตอร์ยูจีนพูดถึงวัดวาอารามในประเทศไทยเพราะว่าวัดเยอะมากจริงๆนะฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยนะก็จะต้องเป็นเก็บเป็นเมมโมไลค์นะเมมโมรี่เอาไว้เนี่ยนะพูดถึงเมืองไทยปิ้งขึ้นมาเลยวัดวาอารามนะโดดเด่นมาเลยนะเห็นหลังคาวัดยอดแหลมๆประดับปิดทองประดับกระจกงดงามนะก็เลยถามว่ารู้สึกอย่างไรกับวัดวาอารามซึ่งมิสเตอร์ยูจีนบอกว่าวัดวาอารามในประเทศไทยนั้นสวยงามมากนะการก่อสร้างนะใหญ่โตสวยงามประดับประดาได้อย่างงดงามแล้วก็เขาบอกว่าเขาพูดความในใจบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขามาอยู่เมืองไทยใหม่เขากลัวที่จะเข้ามาในวัดเขาบอกว่าเขากลัวเขาไม่กล้าเข้ามา
หลังจากมารู้จักกับอาตมาภาพที่วัดเทพธิดารามเนื่องจากบิ๊กบอสเขาเป็นชาวรัสเซียและพามาพบอาตมาภาพมาคุยกันเรื่องว่าอาจจะบวชในอนาคตนี่แหละโควิดมาซะก่อนก็เลยยังไม่ได้บวชเขาบอกว่าหลังจากมารู้จักอาตมาภาพที่วัดเทพธิดารามเขาก็เลยรู้สึกว่าวัดไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวแล้วก็น่าสนใจมากกว่าที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวัดอารามนะ Can you choose the best one for me only one the best one for you the temple in Bangkok choose the best onewัดโพวัดอรุณวัดเทพธิดารามวัดรัชนดารามวัดทุทัศน์วัดสะเก็ด Choose the best one for me For me Yeah The best one in Bangkok วัดเทพธิดาราม Why You use the weird word again Why Because I know many people It's very friendly So like it also have some Ton Pum Museum So many times I visit this temple also. Okay, thank you very much for you choose my temple. I'm very happy now. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนว่าให้เลือกมาหนึ่งวัดนะอุตส่าห์บอกให้มีช้อยให้เลือกวัดโพวัดอรุณวัดชดาวัดสุทัศน์วัดสะเกดวัดมารวมมาปิดท้ายที่วัดเทพธิดารามซึ่งมิสเตอร์ยูจีนก็เขาเรียกว่าอยู่เป็นนะญาติโยมเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะก็เลยตัดสินใจเลือกวัดเทพธิดารามแล้วก็ถามว่าทำไมล่ะทำไมคุณเลือกวัดเทพธิดารามเพราะว่าวัดเรานั้นเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากมายนักก็มีระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าเทียบกับวัดอื่นๆอย่างวัดโพวัดอรุณเนี่ยเขาใหญ่กว่าวัดสุทัศน์อย่างเนี้ยเขาโดดเด่นกว่าเราเยอะแยะมากมายทำไมจึงมาเลือกวัดเทพธิดารามเขาบอกว่าเพราะฉันอยู่ที่นี่มากกว่าวัดอื่นมาเป็นเทมเพิลบอยที่นี่แล้วก็บิณฑบาตกับพระที่นี่ฉันอาหารทานอาหารเป็นลูกศิษย์พระที่นี่และที่สำคัญก็คือฉันมาช่วยงานที่มิวเซียมอยู่หลายเดือนแล้วก็รู้จักกับผู้คนที่นี่มากมายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ทุกคนรู้สึกชื่นชมแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานร่วมกับมิสเตอร์ยูจีนโดยเฉพาะมิสสุนันยูโนสุนันสุนัน is a staff in the museum she like you when you wear titanium cross like this and she wear like you and take photo really happy she happy to work with you yes okay thank you okayAnd now the final shot for you. I would like to take you to say something like a thank you for Thai people for take care of you when you stay in Thailand 8 years ago. Until now, when you come back to Thailand, many people take good care of you. Your friend, your friend, many friend in the temple, outside the temple, when you join Songkran festival, when you stay in Hua Hin too. Many Thai people take good care of you. Can you look at this camera and?Something. Yes, thank you for him. I want to say thank you for Thai people. He's take care about me. Yes, also and help for some situation. And Thai people very friendly. Can just if you don't know something, can asking and people talk you. Not any problem. It's yes, good heart for many people. And thank you so much for take care. Ta tu na.มิสเตอร์ยูจีนก็ปากหวานอีกครั้งหนึ่งนะบอกขอบคุณคนไทยมากที่ช่วยดูแลช่วยเทคแคร์ในขณะที่เขาอยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะในขณะที่อยู่ประเทศไทยนะคนไทยจิตใจดีงามคนไทยเวลคอมนะก็คือเป็นคนที่เป็นประเทศที่ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทำให้เขาอยู่เมืองไทยได้ยังมีความสุข and can you continue again to invite Thai people to visit Russia to visit Russia Moscow and you take care yes I'm invite Thai people to visit Moscow it's a very nice place please visit looking for it's interesting and better summer time because weather good plus 25 plus 30 winter time minus 20It's not so comfortable, but it's okay. You can see a lot of snow. Beautiful, many museums. It's very comfortable for moving. Have BTS, also some MRT, bus, many. Yes. Interesting. Please. Visit Russia. Visit Russia, yes. And me too.
Yes, for sure. For sure. Thank you very much. นะได้ให้มิสเตอร์ยูจีนชักชวนคนไทยไปเที่ยวรัสเซียเขาก็บอกว่าไปเลยนะ welcome to Russia นะมอสโกเขาบอกว่าเป็นประเทศที่สวยงามเป็นเมืองที่สวยงามมากนะแต่อยากให้ไปในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าอากาศจะได้กำลังพอดีนะไม่ร้อนไม่หนาวมากนักถ้าไปฤดูหนาวก็จะอาจจะหนาวมากอาจจะติดลบได้ในซัมเมอร์นี่ก็ประมาณ20กว่าองศาเซลเซียสไม่เกิน30อุณหภูมิกำลังดีบางส่วนของประเทศก็มีหิมะด้วยก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะแล้วก็ไม่ไกลจากประเทศไทยนักนะก็เลยย้ายว่าบางทีฉันก็ต้องไปด้วยนะเขาบอกโอเคแน่นอนเขาจะดูแลเอาละ today I would like to say thank you very much Mr. Eugene for you talk with me and maybe next time when you come to Thailand again we will talk together again like today thank you very much thank you เอาละตอนนี้เวลาในเบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมภาพและมิสเตอร์ยูจีนจากมอสโกประเทศรัสเซียต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร